วิเคราะห์คอมโพสิชันของ Elite เพลง Magnetic Very Cat Soundโอเคครับสวัสดีครับเจอกันกับผมบอดี้เซอร์มอนจาก Very Cat Sound อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์นะครับเพลงที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เนาะก็ฮิตค่อนข้างทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับเพลงของ Elite นะครับถ้าเกิดผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยแต่นี้ผมดูมาจากช่อง YouTube ต่างประเทศเนาะเขาเรียกชื่อว่า Elite เพลงชื่อ Magnetic ซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะดังไปจริงๆไม่ใช่แค่ในไทยนะอันนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกเลยเพราะว่ามีคนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าที่นั่นก็ดังเหมือนกันเปิดที่ชิบูย่าเลยเออคือเอาจริงเพลงเนี้ยตอนช่วงสงกรานต์เนี่ยผมเห็นเปิดเต็มเลย RCA ก็เปิดนะฮะนี่คือเปิดตั้งแต่ RCA ยันชิบูย่านี่ก็แบบโอ้โหสุดของสุดอะนะคือดังจริงนะครับซึ่งเพลงเนี้ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าจริงๆมันมีความคล้ายกับเพลงของนิวจีนอยู่นะครับมีความแบบมีไวบ์บรรยากาศที่ใกล้กันนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะของการคอมโพสิชันบางอย่างที่มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนิดนึงเนาะก็ไม่ได้คอมโพสิชันแบบปกตินะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์กันให้ดูนะครับว่าการแต่งหรือการคอมโพสิชันตัวเมโลดี้กับคอร์ดของเพลงเนี้ยมันคิดมาได้ยังไงรู้สึกถึงความเพลาะละมุนละไมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยจริงๆแล้วเพลงเนี้ยครับผมว่ามันไม่ได้ดีแค่คอมโพสิชันอย่างเดียวหรอกคือตัวเรียบเรียงตัวซาวอะไรมันก็ดีหมดทุกอย่างครับผมว่ามันน่าจะเกิดจากเขาทำกันเป็นทีมหลายคนที่เกาหลีเนาะเขามักจะทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วแยกหน้าที่กันหลายอย่างแล้วก็แต่ละหน้าที่ก็จะเหมือนแบบโฟกัสในส่วนที่ตัวเองทำดีที่สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาลงตัวออกมาแบบได้เพลงที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าในการวิเคราะห์ครั้งนี้ผมจะวิเคราะห์เฉพาะคอมโพสิชันนะเพราะว่าคงจะไม่ไปลึกถึงการอเรนจิ้งหรือการเรียบเรียงซึ่งอันนั้นผมคิดว่ามีหลายช่องน่าจะทำไปแล้วแหละเนาะว่าดนตรีตรงนี้มันใช้เป็นเครื่องอะไรพวกนี้อันนั้นมันรายละเอียดดนตรีคิดว่ามันจะละเอียดเกินไปละกันที่จะมาพูดถึงแต่จริงผมชอบมากนะหลายจุดคือทำออกมาดีมากอ่ะแต่ในจุดของคอมโพสิชันเนี่ยจริงๆมันดีตั้งแต่ต้นทางแล้วแหละมันเลยออกมาดีมากๆแล้วก็ละมุนละไมทั้งที่เป็นเพลงป๊อปแดนเนาะอย่างแรกเลยวันนี้ที่เราจะวิเคราะห์กันเดี๋ยวผมจะใช้เจ้าเดิมเนาะผมจะใช้เว็บชื่อ Hook Theory นะครับซึ่งจริงๆ Hook Theory อย่างเดียวไม่จบเพราะว่าเพลงมันยาวอยู่แล้วมันให้มาท่อนมันวิเคราะห์แค่ท่อนฮุกท่อนเดียวเนาะใน Hook Theory เนี่ยเขาวิเคราะห์มาว่ามันเป็นคีย์ D flat นะผมจะขออนุญาตคานโพสเปลี่ยนเป็นคีย์ C นะครับเพื่อให้มันง่ายขึ้นสำหรับหลายคนนะไม่งั้นมันจะแบบยุบยับเกินไปแล้วอาจจะแบบธาตุไฟเข้าแทรกไม่ทันกันได้แล้วก็จะพยายามทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วเท่าที่เป็นไปได้นะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องมันเยอะเรื่องมันยาวครับเรื่องดนตรีเนี้ยบางอย่างมันเป็นศัพท์ที่มันแบบโอ้กว่าจะเข้าใจได้คุณอาจจะต้องเรียนมาเป็นวิชาเยอะประมาณหนึ่งถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยก็คือต้องคงไปตามเก็บบางอย่างมาเองเพื่อให้เข้าใจได้ทั้งหมดนะแต่จริงๆคุณไม่เข้าใจวันนี้ไม่เป็นไรวันหน้าถ้าวิชาคุณรู้ถึงจุดหนึ่งแล้วคุณมาฟังอีกทีคุณจะได้ประโยชน์มากขึ้นแน่นอนนะครับพอเราแปลงเป็นคีย์ C แล้วเนี่ยทีนี้ผมได้ทำการเอาตัวโน้ตมาแปลงให้ดูนะครับเป็นคีย์ C ว่ามันเล่นยังไงบ้างแล้วก็คอร์ดเป็นยังไงบ้างเราพูดถึงในพาร์ทคอร์ดก่อนนะครับเพลงนี้จริงๆแล้วอ่ะพาร์ทคอร์ดของมันอ่ะมันซิมเพิลมากๆเลยนะเนี่ยมันเล่นแค่มันมีอยู่แค่4-5คอร์ดนะครับ5คอร์ดแล้วมันใช้วนนะครับคอร์ดแรกอ่ะมันคือ F นี่คือเราฐานอยู่บนคีย์ C นะคอร์ดแรก F F major 7ฮะเดี๋ยวผมเล่น9ไปเลยนะ7ก็ประมาณนี้นี่คอร์ดแรกคอร์ด2นะครับคอร์ดต่อไปนะมันไป E7 flat 9นะครับE7 ก่อนนะนี่นะแล้วมี flat 9เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันคืออะไรเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วมันก็จะไป A นะครับมันเหมือนกับว่าจริงๆเขาจะเล่น F แล้วไป A นั่นแหละแต่เขาเอา E7 เนี่ยมาส่งเข้า A ก่อน E7 ส่งเข้า A เนาะมันก็เลยเหมือนเอา E7 มาขั้นก่อนแทนที่จะเป็น F เข้า A minor ตรงๆเหมือนเป็นคอร์ด4ไปคอร์ด6ธรรมดาอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่า4ก่อนแล้วก็เป็น5ของ6 5ของ6ก็คือตัว E7 ตรงนี้ส่งเข้า E แล้วก็ส่งเข้า A อย่างงี้นะฮะ A minor คอร์ดต่อไปนะครับ G minor 7แล้วคอร์ดต่อไปก็คือ C 2คอร์ดต่อกันจริงๆ2คอร์ดเนี้ยมันทำการส่งเข้า F อีกทีนึง G minor แล้วก็ C
C9 จริงๆก็คือ C dominant แหละคือ C 7นั่นแหละอ่ะอันเดียวกันมันแค่เติม9ให้มันเทนชั่นมันจัดขึ้นเฉยๆอ่ะมันคือคอร์ดนี้ฮะนี่มันคือมันคือทูไฟวันเข้า F ทูไฟวันเหมือนเป็นแบบอันนี้ถ้าเกิดทางแจ๊สเขานิยมใช้คอร์ดที่เป็นแพทเทิร์นที่เรียกว่าทูไฟวันมันเป็นการส่งเข้าเช่นเหมือนกับว่าเราจะส่งเข้า F อย่างเงี้ยส่งเข้า F แต่เราเล่นทูไฟของ F ก่อนทูไฟของ F ก็คือคอร์ด2ของ F ก็คือ G minor 7ใช่ไหมแล้วก็มาเล่นคอร์ด5ของ F ก็คือ C 7แล้วก็ส่งเข้า F เนี่ยนะครับเวลาเราเห็นเลขเนี่ยอย่าไปตกใจมันมากมันเขียนเมเจอร์เซเว่นเนี่ยแต่จริงๆก็หมายถึงว่ามันก็คือคอร์ด F นั่นแหละเพียงแต่ว่าเติมเทนชันไปถึงเซเว่นแต่จริงเทนชันมันอนุญาตให้เติมได้มากกว่านั้นอีกเติมไปถึง9ก็ได้อย่างเงี้ย E7 flat 9จริงๆก็คือเติมไปถึง9ถึง13ได้A minor 7เติม9ก็ได้G minor 7เติม9ก็ได้ C9 มันก็คือเติมมา9แล้วเราจะเติมไปถึง13ก็ได้เป็น C 13ก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าโดยเนื้อแท้มันคือคอร์ดเดียวกันนั่นแหละนะครับต่อให้ไม่เติมอะไรเลยต่อให้เป็น C 7เฉยๆ C dominant เฉยๆ G minor เฉยๆก็ได้เหมือนกันนะครับสรุปนะเพลงเนี้ยมันคือคอร์ด F คอร์ด4คอร์ด4นะแล้วก็มาเป็นคอร์ดส่งตัวคอร์ด3เมเจอร์คอร์ด3 7เพื่อส่งเข้าคอร์ด64แล้วก็คอร์ดส่งแล้วก็ไป6แล้วก็2ไฟ1ซึ่งมันตรงกับคอร์ด5ไมเนอร์อย่างเงี้ยแล้วก็ตรงกับ4 7 2ไฟ1เข้า F เออจริงๆผมจะบอกว่าเนี่ยไอ้แพทเทิร์นคอร์ดเนี้ยที่มันใช้ทั้งเพลงเนี่ยมันวนๆใช่มั้ยแจ๊สชัดๆ นี่คือคอมโพสิชันแบบแจ๊สชัดๆเลยครับเริ่มมาคอร์ดต่อไปคอร์ดต่อไป A ไมเนอร์แล้วก็2ไฟ1นี่คือแจ๊สชัดๆเลยนะครับแสดงว่าตอนเขาแต่งอ่ะเขาคิดเป็นแจ๊สเลยแหละเขาคิดว่านี่เขาแต่งเพลงแจ๊สอยู่นะครับทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูอะไรบางอย่างนะครับคือว่าในคอร์ด E7 เนี่ยตัวนี้เนาะตัวนี้ที่มันเขียนว่าเป็นคอร์ดที่2เนี่ย E7 เนี่ยมันบอกแฟลต9มันบอกแฟลต9ก็คือว่าแสดงว่าต้องมีตัว9แล้วแฟลตจริงๆตัว9ของคอร์ดเนี้ยมันคือตัว F sharp ตัวนี้นะครับมันคือตัว F sharp อ่ะเพิ่มไปมันคือตัวนี้แต่เขาให้แฟลต9คือจริงๆต้องเล่น F แฟลตตัว9นี่มันจะเป็นซาวด์นี้ฟังดูลึกลับแขกๆใช่ไหมทีนี้เนี่ยในทางแจ๊สนะครับมันจะมีคอร์ดประเภทหนึ่งครับเป็นการเติมเทนชันไปถึงที่สุดนะเขาเรียกว่าคอร์ดแฟต9แฟต13นะครับการที่ทำคอร์ดแฟต9แฟต13เนี่ยมันมีชื่อเล่นอีกอย่างนึงเขาเรียกคอร์ดเอาเติร์ดนะครับคอร์ดเอาเติร์ดมันคือการที่เราเอาคอร์ด7ปกติครับมาเติมเทนชันไปจนสุดดูนะครับนี่คือคอร์ด7ปกติใช่ไหมครับนี่ผมลองไม่เล่นรูทนะผมลองไม่รูทผมเอา E ออกนะครับผม E ออกในทางแจ๊สเขาจะเรียกว่า root rate voicing เราไม่เอา E ตัวนี้ E เราจะถูกเล่นด้วยมือซ้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นมือขวาเราจะไม่เล่นเหมือนแบบพาร์ทเบสเขาเล่นรูทให้ละทีนี้มือขวาเราจะไม่เล่น E นะครับไม่เล่น E ทีนี้สมาชิกมันจะเหลืออะไรมันจะเหลือ3 5 7อย่างงี้ครับ3 5 7เราจะเติมเทนชั่นจนสุดเลยนะตัว9นะครับตัว9มันคือตัวนี้ใช่ไหมมันคือตัว F sharp นะครับอันนี้คือตัว9ปกตินะฮะทีนี้เราเติมอีกตัวนึงคือ13แต่ผมเดี๋ยวขออนุญาต9ผมจะมากดข้างล่างนะผมจะย้ายออกเต็ปตรงนี้นะครับจะเป็น9อย่างนี้นะกลายเป็นอย่างนี้แทนนี่นะเสร็จปั๊บเราจะเติมอีกตัวนึงคือเป็นตัวสุดท้ายแล้วเป็นตัวเทนชั่นที่ไปสุดละคือเรียกว่า13เนี่ยถ้านับก็คือเป็นตัว13คือตัว6นับจาก E เป็น1 1 2 3 4 5 6คือตัวนี้นี่คือเติมตัวนี้ด้วยเขาเรียกว่าคอร์ด13คอร์ด E 13นะครับโดยสมบูรณ์คือเติมเทนชั่นจนครบจนยับเลย9 13แล้วเราใส่รูทเข้าไป
อันนี้คือคอร์ดที่เรียกว่าเป็นคอร์ด9 13เป็นคอร์ด7ที่แบบที่เติมจนสุดแต่ทีนี้มันมีการแปลงตัวเนี้ยแปลงให้มันเป็นคอร์ดเอาเติร์ดนะครับโดยที่เราจะแฟต9แฟต13เอาเติร์ดคือการแฟต9แฟต13จากคอร์ดปกติอ่ะเราแฟตตัวนี้ตัว9แฟตนะครับแล้วก็แฟตตัว13คือตัวนี้ได้ละทีนี้เนี่ยพอได้เอาเติร์ดเนี่ยเขาจะนิยมตัดตัว5ตัว5คือตัวไหนดูนะครับ E นี่คือตัว1นะตัว1อันนี้ตัวแฟต9ตัว2อ่ะนี่ตัว3รู้ละอันนี้ตัว5เนี่ยแหละเราจะนิยมตัดตัว5ออกเป็นอย่างนี้แล้วก็เหลือตัวแฟต9แล้วเหลือตัว3เราเหลือตัวแฟต13หรือแฟต13แล้วเราเหลือตัว7กดแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้สรุปคือคอร์ดเนี้ยพอเราเล่นรูทลงไปต้องกดแบบนี้ถึงจะถูกต้องซาวเนี้ยรูลึกลับนี่คือคอร์ดที่เรียกว่า E altered หรือ E flat 9 flat 13นะครับในที่นี้เขาเขียนว่าแฟต9เฉยๆเขาไม่เขียนแฟต13ให้เราแต่จริงๆแล้วอะถ้าเติมจนสุดมันก็คือแฟต9แฟต13นั่นแหละซาวเนี้ยฉะนั้นเนี่ยการกดคอร์ดนี้ที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆกดแบบนี้ไอ้ E 7 flat 9เนี่ยจริงๆวงเล็บคือแฟต13ด้วยมันคือ E altered แสดงว่าคอร์ดเนี้ยเขาเล่นสิ่งที่เรียกว่าคอร์ด altered E altered แล้วถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องเล่นมันสามารถเล่นสิ่งที่เรียกว่า altered scale ได้มันฟังดูไกลมากๆลึกลับซับซ้อนแต่ไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ก่อนเอามานี้ก่อนว่าสรุปว่ามาเล่นคอร์ด altered เล่นอย่างนี้นะเล่นอย่างนี้นะมี E F แล้วก็ตัว G sharp แล้วก็ C D แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะค้างมือไว้นะฮะว่ามันเป็นอย่างนี้กดอย่างนี้นี่คือกดในมือเดียวกันเป็นอย่างนี้ฟังดูลึกลับเท่มากมาเริ่มกันดูว่ามันแต่งเมโลดี้คิดยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากตอนแรกเอาแค่นี้นะแค่นี้ก่อนดูนะคอร์ดเล่น F นะครับเล่น Fแต่ว่าเมโลดี้คือตัวนี่ตัว9 9กับ7ใช่ไหมโดนตัวเท่ๆหมดเลยตัว9กับ7เนี่ยมันตัวแจ๊สมากๆมันเลยฟังดูดีฟังดูเท่ดูเสียวเนี่ยทั้งหมดเลย9กับ7 9กับ7 9กับ7เลยฟังดูโหเท่มากแทนที่เขาจะใช้แบบเมโลดี้ที่มันดูลง1 3 5ง่ายๆเช่นแบบนะสมมุติเปลี่ยนให้มันลงเป็นแบบนี่นะเห็นนะความรู้สึกเปลี่ยนเลยอันนี้คือลงคอร์ดนะมี F มี C เนี่ยอันนี้ตรงลงตัว1ตัว5ดูตองเลยแต่พอเราเล่นตัวที่มันเป็น7กับ9เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันดูเท่ดูแจ๊สอ่ะต่อไปนะโอ้โหโคตรเสียวโคตรเท่เพราะอะไรเพราะเมโลดี้ตัวนี้กับคอร์ดเนี่ยคอร์ดมันก็เท่อยู่แล้วเนาะคอร์ดมันเป็นไอ้เลข E altered นี่นะเล่นนี้นะแล้วตัวเนี้ยเมโลดี้ที่เลือกมาตัวที่ตกเนี่ยตัวสำคัญเนี่ยลงตัว7พอดีซึ่ง7มันก็เป็นตัวแจ๊สก็เท่เห็นนะแม่งเลือกกับตัวแบบ97 97 979แล้วก็มา7ตัว7ของคอร์ดต่อนะพวกนี้เล่นตัวเป็นตัวผ่านๆเราไม่ต้องคิดคอร์ดโทนก็ได้มันเล่นได้แต่ถามว่ามันอยู่ในคีย์มั้ยอยู่ในสเกลอะไรที่มันเข้ากับคอร์ดมั้ยดูนะ G มันไม่มีถูกมั้ยแต่ F มี E มีใช่มั้ยแสดงว่าอันนี้2อันนี้เข้าแต่ถามบางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วนี่มันไม่เข้ามันเข้ามันไม่ใช่ว่ามันต้องเล่นตัวนี้หรอตัวนี้หรออะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้หรือเปล่าหรืออย่างนี้คำตอบนะคือตัวนี้ผมให้คำตอบอย่างงี้ว่าทำไมมันถึงเล่น G ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอะตรงเนี้ยมันใช้สิ่งที่เรียกว่า altered scale altered scale เนี่ยมันมีตัว G อยู่ E F G มันมี3ตัวนี้อยู่
มันมีสมาชิกอย่างนี้อยู่คือมันไอ้นี่คือคอร์ดที่บอกว่าเป็นเอาเติร์ดใช่ไหมคอร์ดเอาเติร์ดมันถ้าฉันเล่นให้แบบครบทุกตัวในสเกลมันเลยมีตัวนี้ด้วยมีตัว G ด้วยนะครับมีตัว G อีกตัวนึงคือตัว B อย่างเงี้ยคือเล่นครบทั้งเอาเติร์ดสเกลอย่างเงี้ยคือครบแต่ว่ามันไม่ใช่สเกลไงมันเป็นคอร์ดเราจะเล่นแค่ตัวนี้สรุปนะคอร์ดเนี้ยที่เป็นเอาเติร์ดเนี่ยครับมันก็ไปกันได้กับเมโลดี้ตัวนี้เข้ากันได้เลยเพราะว่ามันสเกลเอาเติร์ดมี3ตัวนี้อยู่แล้วทีนี้เราเข้าห้องต่อไปคือห้องที่เป็น A minor เนาะดูว่าลงตัวอะไรบ้างตัวแรกเซเว่นอีกแล้วเห็นไหมโอ้โหเลือกตกตัวเซเว่นได้เก่งอ่ะแล้วก็มา5มันได้อยู่แล้วล่ะอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกเป็นคอร์ดโทนอยู่แล้วอ่ะเสร็จปั๊บคอร์ดต่อไปมาลงตัวนี้นี่ลงตัว5ครับไม่มีปัญหาอะไรอ่ะได้อยู่แล้วคอร์ด G minor นะแล้วก็โน้ตต่อไปตรงนี้ไม่ต้องคิดก็ได้มันเล่นแป๊บเดียวอะครับมันเล่นผ่านมันไม่ได้ค้างนานคิดตรงนี้แล้วก็แต่ก็ถูกสเกลหมดไม่มีปัญหาอะไรเนาะห้องต่อไปนี่ไหมนี่มี2ตัวคอร์ด F แต่เล่นตัว G เห็นนะตัว9ตัวหน้าอีกแล้วเลือกตัวเท่ไม่โอเคห้องต่อไป Crush เล่นตัว G ซึ่งจะเห็นนะมันไม่อยู่ในคอร์ดใช่ไหมแต่อย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นสมาชิกของเอาเติร์ดอยู่แล้วตัว G นี่เขาเรียกตัว Sharp 9นะตัว Sharp 9ตัวนี้จริงๆตัวคอร์ดเนี่ยเลือกจะเล่นตัวนี้ก็ได้เหมือนกันมันได้แหละมันคือในสเกลเอาเติร์ดอ่ะตัวนี้มันอยู่ในสเกลเอาเติร์ดแล้วในคอร์ดเอาเติร์ดอ่ะมันเลือกใช้ตัวนี้ก็ได้ Clash เท่อ่ะคือเลือกตัวชาร์ป9มาโหดว่ะอ่ะได้นะแล้วก็เป็นตัวเท่ด้วยอ่ะดูเมโลดี้ตัวต่อไปว่ามันยังอยู่ในสเกลมั้ยตัวนี้อยู่แล้ว G อยู่แล้วเป็นตัวชาร์ป9ชัดๆเลยE D E อยู่ไหมอยู่ใช่ไหมก็อยู่ในคอร์ดเอาเติร์ดอยู่ดีก็เข้านี่ต่อไป A นี่ตัวไหนตัว7อีกแล้วตัว7เท่ๆแล้วก็มา G นี่ตัวอะไรตัว1มี1บ้างผ่อนคลายบ้างสุดท้ายก็ยังเป็นเพลงป๊อปครับไม่ได้เป็นแบบว่าแจ๊สโดยสมบูรณ์คือตก1บ้างตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะแล้วก็ไล่ลงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะอันนี้ไม่มีอะไรง่ายๆเราไม่ต้องคิดก็ได้ตัวที่มันเล่นผ่านๆเร็วๆมันแบบมันเหมือนว่าอิทธิพลของเสียงในห้องนั้นน่ะมันไม่ได้มีมากเข้ามาเล่นผ่านๆเร็วๆไม่ใช่ตัวแบบกดค้างมาห้องต่อไปนะครับนี่คือจบแล้วนะจะเห็นได้ว่าเวิร์ส1เนี่ยแคทก็เท่แล้วนะก็ทำไว้ดีแล้วอ่ะเมื่อกี้เสร็จปั๊บมันจะมีตึ๊ดดึ๊ดมันจะเล่นอย่างงี้ห้องนี้นี่ฮะนี่ฮะอ่ะทีเนี้ยคอร์ดเป็นไงนี่ตัวนี้ตัวที่มันซ้ำๆเนี่ยตัว9ใช่ไหมตัว9ของคอร์ด F เท่จริงอ่ะเลือกแบบจงใจเลือกตัว9มาเลยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนคอร์ดตัวนี้ไอคอร์ดเอาเติร์ดเหมือนเดิมตกตัวชาร์ป9อีกอย่างเท่
ก็อยู่ในคีย์ของมันอยู่ในอัลเตอร์สเกลได้อยู่เออได้อยู่แต่ว่าถามว่าตัวนี้ A มาได้ไงถามว่า A จริงมันกัดไหมถามว่ามันก็กัดนะครับแต่ว่ามันมาแป๊บเดียวไงมันติดเดียวถือเป็นตัวแบบผ่านๆได้เลยอ่ะก็เลยแบบแทบไม่มีผลน้อยมากมันก็เลยใช้ได้เพราะบางคนอาจจะคิดว่ามันต้องลองตัวนี้หรือเปล่าถึงจะฟังดูเป็นแบบเอาเติร์ดสเกลโดยสมบูรณ์เนี่ยนะแต่มันแป๊บเดียวไงผมว่าอนุโลมเออเสร็จปั๊บวันนี้นี่คอร์ด A ลงตัว7เอาเท่อีกอะเมื่อกี้ลงตัวนายหนักๆอันนี้ลงเซเว่นหนักๆเออเซเว่นของตัวของคอร์ด A เออเท่อีกอะอ่ะอันนี้กลายเป็นตัว1บ้างอ่ะพอมันเป็นมันกลายเป็นคอร์ด G ไงมันกลายเป็นตัว1เมโลดี้กลายเป็นตัว1แล้วก็ตัวนี้มันเล่นแป๊บเดียวครับไม่มีผลอะไรมากแต่ว่าพอมันเป็นคอร์ด Cคอร์ด C คอร์ด C 7เนาะเล่นเมโลดี้อย่างงี้เนี่ยมันแป๊บเดียวอ่ะมันแทบไม่มีผลเลยแต่ว่าโน้ตมันก็ถูกอยู่แล้วนี่ก็แป๊บเดียวมาลงหนักๆคือตัวนี้ตัว C เนี่ยเป็นตัว5ของ F คือโอเคอยู่แล้วอ่ะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็โอเคไปตรงนี้ลงตัวนี้พอดีลงตัวแฟต9เออห้องนี้ลงตัวแฟต9พอดีตัวอื่นก็ใช้ได้อยู่แล้วพอแฟต9เสร็จปั๊บมาลงที่ทาร์เก็ตมาลงที่ตัว D ซึ่งมันตรงกับ7เออแฟต9และ7แล้วก็มา A พอ A นี่จะมาซบเข้าตัว C เนี่ยซบเข้าตัว3อีกนะก็ยังเป็นตัวเท่อยู่เออโอเคพอตัวต่อไป This time ตัวแรกเลย This time อันนี้แป๊บเดียวไม่มีปัญหาอะไรก็ซบเข้าตัวตัว1ตัว4ซบเข้าตัว3ตัว3ก็เท่จบจบละอันนี้ท่อน P นะครับเอาจริงๆตั้งแต่วิเคราะห์มาแค่2ท่อนเนี้ยเอาแค่เวิร์ดกับ P เราจะเห็นว่าเขามีการจงใจ approach เข้าตัว9กับ7ของเพลงอ่ะอยู่เยอะมากมากๆๆๆเลยอ่ะผมให้แบบ 70% เลยอ่ะมีตัวอื่นที่แทรกมาอยู่นิดเดียวตัว1นิดนึงตัว5นิดนึงตัว3พอประมาณนะครับที่เหลือ 70% คือมีแต่9กับ7 9กับ7 9กับ7เท่มากอ่ะโอเคพอท่อนฮุกนะพอท่อนฮุกเออท่อนฮุกเป็นท่อนที่ในฮุกเทอรี่อันนี้เขาวิเคราะห์ไว้ให้เราด้วยอ่ะแต่ว่าเรามาดูอีกทีเล่นออกเตะสูงดีกว่าตัวนี้ตัวอะไร7ใช่ไหมครับอ่ะเท่อยู่7ตัวต่อไปดื้อตัวนี้ลงเลยก็7อีกใช่ไหมคือ7ของ F แล้วก็7ของ E ตัวนี้แป๊บเดียวไอ้โดเนี่ยก็ตกตัว C คือก็เป็นแฟต13อีกก็เป็นตัวเท่อีกตัวเอกลักษณ์ตัวต่อไปพอท่อน A minor เนี่ยมันจะเป็นตัว5ตอนนี้ดูปกติแล้วเป็นตัว5ละห้องนี้ G minor ก็ตกตัว5อีกได้อยู่ก็ตัวปกติแล้วก็เป็น C ก็ตัว1ผ่อนคลายไม่มีอะไรแสดงว่าช่วง A minor ถึงตั้งแต่ A minor ถึง G minor ถึง C เนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มผ่อนคลายละทีนี้มาอันต่อไปเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมคือตกตัว7นะตัวนี้เสร็จปั๊บก็เป็นตัว7อีก
แล้วก็มาตกตัวแฟต13ตัวนี้เออก็เลยเท่แล้วถามว่าเตอเตอเตอตัวนี้มันก็ยังอยู่ในสเกลเอาเติร์ดเนาะตัวนี้อยู่อย่างที่บอกไปตัวนี้มันคือตัวชาร์ป9นะครับเออมันใช้ตัวเทนชั่นชาร์ป9จริงใช้บ่อยนะใช้ได้ดีด้วยเออแล้วก็ต่อผ่อนคลายแล้วมันมาผ่อนคลายตอนแบบท้ายๆฮุกอย่างเงี้ยเออก็เหมือนกับว่ามันสร้างเทนชั่นที่รู้สึกว่ามันเสียวๆว่ะ7979อะไรทั้งเพลงเลยแล้วก็พอถึงตรงเนี้ยมันก็มาผ่อนคลายตรงจุดนี้นะครับโอเคครับท่อนต่อไปนะครับถึงท่อนดรอปละท่อนดรอปคือจริงๆมันไม่ได้โน้ตนี้หรอกมันเล่นโน้ตไม่เป็นโน้ตนะครับมันเหมือนเป็นคำพูดเป็นแล้วแบบป้า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 ปั๊บป้า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 เตอร์เตอร์เตอร์มันเหมือนเดิมครับอันนี้ผมขอข้ามแล้วกันนะครับเพราะมันไม่สามารถวิเคราะห์เป็นโน้ตความสัมพันธ์เมโลดี้คอร์ดอะไรอย่างนี้ได้อะมาท่อนต่อไปเวิร์ส2ตัวนี้ใช่ไหมดู F นี่ตัวอะไรบ้างตัว7ตัว9อีกแล้ว7 9 9มีแค่นี้เลยแค่นี้เลยเอาใหม่ทีนี้มาลงตัว1บ้างนะตัว1ของ E 7ก่อน79 79แล้วลงประมาณลง1โอเคตัวนี้นะโน้ตที่ใช้พวกนี้มันผ่านๆเนาะมันไม่ต้องวิเคราะห์อะไรมากเพราะว่าไม่ต้องวิเคราะห์ตัวตกของเมโลดี้มากเพราะมันเพลินผ่านๆหมดตัวสำคัญมันไม่ค่อยมีแต่ว่าทั้งหมดนี้อยู่ในสเกลไหมสเกลของตัวมือซ้ายดูนะอันนี้อยู่ใช่ไหมอยู่มีโน้ตนี้ D ก็คือ7อยู่ C ก็คืออยู่ก็เป็นตัวแฟต13แล้วก็มี A แต่ A เนี้ยจริงๆไม่อยู่ในสเกลเอาเติร์ดนะแต่มันเป็นของห้องหน้าไงเป็นคอร์ด A minor ก็ลงอยู่ดีอันนี้คือลงแบบตัว1ทื่อๆให้ง่ายๆบ้างอย่างที่บอกไปไงมันก็ยังเป็นเพลงป๊อปอยู่ต้องมี1บ้างนะครับไม่ใช่แบบไม่มีเลยตัวนี้ตัว5ตัวนี้ถ้าให้วิเคราะห์คือมันเป็นตัว6ครับตัว13แต่มันก็เล่นเทนชั่น13ไปก็ได้แล้วก็มาเข้าคอร์ด C มันก็จะมาเด่นที่ไม่เด่นทั้งอันนะอันนี้มันเป็นแบบเล่นผ่านๆหมดไม่ได้มีโทนที่แบบเล่นตกตัวไหนที่เด่นพอเข้า F อันนี้เป็นตัว3นะครับตัว3ของ F มาต่อนะตัว G นะครับก็คือตัว9เล่นตัว9เท่ๆอ่ะแล้วก็มาตกที่ตัว G ที่เป็นตัวชาร์ป9ของคอร์ด E นะเมโลดี้เป็นแบบนี้อยู่ไหมตัวนี้อยู่แต่ตัวนี้ไม่อยู่แต่ว่ามันแป๊บเดียวอนุโลมเป็นทัสซิ่งผ่านส่วน E D C ตัวเนี้ยก็อยู่ในคีย์ในสเกลของเอาเตอร์อันนี้หมดมันก็เลยรอดแล้วก็เข้าคอร์ด A minor ตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรสำคัญแล้วครับแล้วก็เล่นไปตามเรื่องคำราวอันนี้ก็คือ1นะ1ธรรมดาพอนี้ Let's go มันจะเป็น7ฮะ
7575ตรงนี้ก็เป็น1มี1ครับผมไม่มีอะไรไม่มีสําคัญมันไม่สําคัญมากว่าเล่นผ่านๆแล้วเดียวแต่โน้ตสุดท้ายตกตัว2นะฮะตัวนี้เป็นตัวตัวนายของคอร์ด C ก็โอเคจบท่อนนะฮะจบท่อนที่เหลือเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมอันนี้คือหมดแล้วนะครับทีนี้ท่อนต่อไปเนี่ยมันคือบีทอันนี้ผมไม่วิเคราะห์แล้วกันเพราะมันไม่มีอะไรมากนะครับลองฟังเมโลดี้มันง่ายบิดไม่มีอะไรมากนะครับมันก็เล่นเมโลดี้ที่ค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็ใช้โมทีฟที่เป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะของมันเลยคือมันเหมือนกับแยกออกมาไม่เหมือนท่อนอื่นเลยนะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงในเชิงของโมทีฟบ้างนะโมทีฟเนี่ยลองฟังแต่ท่อนแรกนะว่ามันเป็นไงตะ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 โมทีฟประมาณนี้เนาะก็น่ารักดีแล้วก็จำได้เจออย่างนี้อีกไหมดึง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 ชอบเล่นโน้ตที่แบบว่าย้ำตัวเดิมอ่ะแต่มันก็ฟังดูเป็นลิกนะมันฟังดูเป็นโมทีฟนะใช้ได้นะครับท่อนต่อไปมันแบบเอาจริงๆคือมันดูซิมเพิลแต่มันคิดยากมันดูซิมเพิลจริงๆคือปะ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 ต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 ะอันเนี้ยเอาจริงสมมติยังไม่มีเมโลดี้นะเอาแค่เนี้ยยังคิดยากแล้วอะเพราะว่ามันค่อนข้างจะต้องแบบเหมือนเราต้องคิดลูกเก๋ๆมาให้ได้ที่มันค่อนข้างซิมเพิลแต่แบบเก๋ถามว่าจริงๆพอเราแต่งสมมติเป็นเพลงไทยปกติเราไม่ค่อยคิดแบบนี้กันเนาะเราไม่ค่อยคิดลูกผมเรียกว่าลูกเอกลักษณ์ลูกกวนตีนอะแบบปะ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 ไม่ค่อยใช่ไหมแล้วก็การใช้โน้ตซ้ำๆอะป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 ะโอ้โหซ้ำย้ำๆตัวเดิมอย่างเงี้ยนี่โคตรเอกลักษณ์เกาหลีเลยใช้เยอะมากแต่ในขณะที่เขาใช้ซ้ำๆอย่างเงี้ยเม็ดแต่ละตัวที่เขาเลือกมามันเป็นโน้ตเพาะมาแล้วนะครับที่ผมบอกว่ามีเลยที่บอกมันตรงกับเนี่ยมันตรงกับตัว9ตัว7อะไรประเทศเท่มาหมดแล้วมันเลยออกมาเจ๋งไงมันแบบโอ้โหสมบูรณ์แบบการที่มันมีโน้ตซ้ำๆทำให้มันฟังดูกวนตีนแต่ว่ามันก็ฟังดูเป็นเอกลักษณ์มันจำได้ง่ายมากๆแล้วมันแบบมันแคชชี่อ่ะมันติดหูง่ายมากๆอ่ะมีความเป็นโมทีฟที่โดดเด่นมากๆนะแต่โน้ตที่เลือกมายังเลือกได้เท่มากๆอย่างเลือกเป็นโน้ตแจ๊สกันแบบ 70% ของเพลงเนี้ยเป็นโน้ตแบบโน้ตแจ๊สลงตัว7ตัว9อย่างที่เห็นไปทั้งเพลงที่วิเคราะห์ให้ดูอะครับสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรไวบ์แบบแจ๊สความรู้สึกละมุนละไมป๊อปและละมุนละไมนี่คือไวบ์แบบแจ๊สนะครับถ้าใครฟังไม่เข้าใจที่ผมขอโทษด้วยนะทั้งเพลงคือมันค่อนข้างจะลึกอย่างตอนนี้ผมสอนวิชา VCA 401 Jazz Harmony อยู่ก็เพิ่งสอนเรื่องคอร์ดเอาเทิร์ดกับนักเรียนในคลาสไปเองเนี่ยซึ่งเรามาเจอกับเพลงเกาหลีโอ้โหแม่งใช้เอาเทิร์ดเงี้ยแบบคือคนทำมันต้องคมขนาดไหนมันถึงเลือกเอามาใช้แล้วแบบเข้ากับเพลงป๊อปได้อย่างเงี้ยนะผมให้เลยเพลงนี้คือเพลงที่น่าทึ่งหนึ่งเพลงเป็นเพลงที่แบบสมบูรณ์พร้อมจริงๆทั้งในแง่ของแบบความเป็นอาร์ตและความเป็นแบบ
ความเป็นเพลงป๊อปนะครับแล้วเป็นการผสมผสานทั้งเพลงป๊อปทั้งแจ๊สทั้งอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแบบเรียกว่าไลท์ที่ตินะครับดีจริงอ่ะนะครับก็ไม่ขอพูดเรื่องในเกี่ยวกับเรื่องไอดอลอะไรไม่เกี่ยวแล้วกันขอพูดแบบเจาะเฉพาะเรื่องเพลงนะครับว่าอันเนี้ยก่อนหน้านี้จริงๆนิวจีนก็เป็นปรากฏการณ์นะเพลงเนี้ยก็เหมือนเขาบอกเหมือนนิวจีนแต่มันก็ทำได้ดีจริงๆแหละไม่มีข้อกังขาจนแบบเปิดตั้งแต่ RCA ยันชิบูย่าได้นี่ก็สุดของสุดแล้วนะครับถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องขออภัยด้วยไม่รู้จะทำให้มันง่ายกว่านี้ยังไงมันยากแหละแต่ว่าถ้าคุณพยายามจะเข้าใจมันให้ได้มันจะได้ประโยชน์มากๆนะครับแล้วถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ต้องหาเรียนหาอะไรเพิ่มศึกษาความรู้เพิ่มไว้แล้วเพราะว่ามันไม่มีทางลัดจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าให้ผมวิเคราะห์แบบง่ายๆอ่ะไม่ต้องมาวิเคราะห์ถึงตัว7ตัว9อะไรเงี้ยว่ามันทำปฏิกิริยาอะไรกันหรือว่ามันเล่นคอร์ดแบบไหนเป็นแจ๊สยังไงเนี้ยคุณก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรไงเพราะว่ามันพูดผ่านๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ลึกอะไรคนก็ไม่สามารถแคร็กอะไรบางอย่างที่มันมีอยู่ในวิชาดนตรีหรือว่าสิ่งที่เกาหลีเขาทำจริงๆแล้วคิดยังไงออกมาได้มันถึงออกมาเพลงมันถึงออกมาเป็นอย่างเงี้ยคือพอแบบในระดับสูงๆอ่ะมันเอามาปนกันหมดแล้วแจ๊สคลาสสิกป๊อปอิเล็กทรอนิกส์ปนกันจนไม่มีเส้นแบ่งแล้วอ่ะแปลว่าคุณก็ต้องมีความรู้ทุกอย่างอยู่ดีกว่าจะทำเพลงที่มันมาสเตอร์พีซขนาดนี้ได้เนาะตามนั้นนะครับหวังว่าคอนเทนต์นี้จะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันยากไปผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนหรือว่าระดับเริ่มต้นแต่ว่าฟังไว้ก่อนแล้วพยายามเข้าใจเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์มากๆในอนาคตนะครับขอบคุณครับถ้าอยากเรียนแบบลึกๆทำได้แบบโปรเฟสชันนอลแบบนี้เจอกันในคลาส The Real Producer ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราขอแนะนำหลักสูตร The Real Producer Real Deep Exclusive เรียนรู้ทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อก้าวไปสู่โปรดิวเซอร์มืออาชีพติดต่อได้ที่ Line ID @verycatacademy ทางเพจหรือตามช่องทางต่างๆของเราในลิงก์ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสาระการทำเพลงแบบจริงจังดีๆแบบนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเรา Verycat Sound ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับ Verycat Sound Compose your dream